พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนๆหนังตะลุงผมคามินคามินีนักเขียนนักเดินทางผู้ที่ชื่นชอบหนังตะลุงไม่ต่างไปจากท่านทั้งหลายนะครับวันนี้ขอนำบทกลอนเพราะๆที่หาฟังได้ยากมากของหนังปล้องไอ้ลูกหมีมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังพร้อมกันนะครับและช่อง YouTube ของผมมีบทกลอนบทเดียวกันซึ่งขับโดยหนังปฐมไอ้ลูกหมีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหนังปล้องไอ้ลูกหมีนะครับลองฟังกันนะครับว่ามีความไพเราะแตกต่างครูและลูกศิษย์อย่างไรบ้างอย่าหยอกจากเดฟังตายมารอใจนุ่มเหมือนดอกบัวบางใบน้ำมันอย่างพุ่มเป็นแฟวนุ่มใจไม่ต้องเพลงง่ายเป็นร้องเป็นรอยมาตรงแม่งออกเหนือแต่เสียมีเหนือพุทธเลิกสมมุติกันว่าตาวนี่ก็น้องดีจัดแก้วร้อยพูดไม่ตุกแล้วกูคนหนึ่งเท้าเมื่อซองเกมแก้วเป็นน้องมาจะลองจะลอยปิ้วแซวหน่อยแก้วนวลไม่ช่วยต่อที่เทงชายสามชวนนอนวันนักดูไหวเปล่าอย่าต่ำบนกับกองแม่เก่งอย่าเล่นไม้ดอกไม้โอ้ยต้องเกินน้ำใจเราเดินนัดเมียเต้าพระต่ำไม่แซวมาต่ำเลยเราเต้งนองเออต่ำเต้าต่ำซ้ำต่ำคิวเมียนเต็มเหลือต่ำแก้มแซวเล่มมันต่ำเมียน้องให้เป็นร้องเป็นรางร้อยจังลูกไอ้ตุ้ยแล้วเต้นเกมต่ำหูน้องเรียมาทำรูทำเรียวทำแปลกแปลกทำเหนือแยกกันข้องในกายแปลทำไม้ทุกแจ้งทำเอาไว้แต่งาไม้คนเต้นทำไว้ฟ้าในเดือนหน้าเดือนนอกน้องเต็มเศร้าปลื้มพี่แววไม่แรงจึงน้องเออปลื้มน้องสิ้นไม่แรงดีจ้อยดีจ้อยดีจ้อยเศร้าทุกวันมาจัดฟันไม่แพงใจก็เมียอยากให้เสียเวลาน้องคุ้ยใจต่อใดจะได้ดับพ่อพายก็เติดน้องมาตามชายดีว่าอย่าไปตามมันกับตามไปถึงหรือไม่อยู่นานนานมันป่วยการเวลาคิดได้ตู้เกลียวได้ลูกเร็วเศร้าแก่ไก่น้องยิ่งหน้าก็หวานและน้องมันหมักตายกับเกิดนั่นย้อนย้อนอยากแม่มย้อนเศร้าอยู่แก่ใจมันหมักใต้กับเติร์ดเศร้าอย่าเมิดเดี๋ยวเติร์ดหน้าตัวฟังเพลงมาน้องนิกป่าสากลัวเศร้าแก่เกิดยากโดยมากหมักใต้หรือพี่กบเมื่อก็ว่าชัวเพลงเรามีผัวอย่างเล็กเด็กต่อเด็กมันนับแล้วขาคายบางทีไก่นู่นองอยู่กันไม่ได้เป็นไม้อ่อนๆไม่ต้องนอนแรมคืนอายุที่แฟมนองไม่แฟมมีเรือนพูดเรื่องเควนมันทุดแกนเต็มคืนเขาว่ายิ่งดอกเพลงชายหมักออกข้าอื่นเขาว่าชัวมีผัวไล่คนร้อยมันเล่าใช่เอาไปไม่ได้ร้อยไม่ร้อยได้แหละใครคนโน้น